สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ,บ้านครับผม,ผมพงวิทย์อ่อนละไมนะครับกดติดตามที่ youtube ช่องนี้ด้วยนะครับเปิดข้อเสนอเพื่อที่จะคลายล็อกดาวน์นะครับหวันว่าตัวไวรัสโควิดเนี่ยจะเกิดความยาวนานธุรกิจเจ๊งนี้ท่วมตัวจะเกิดภาวะที่คนคิดค่าตัวตายมากขึ้นมีข่าวสารนะครับในแวดวงสื่อสารมวลชนเนี่ยมีการระบุกันว่าจริงหรือไม่ ที่การแพร่ระบาดผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยจะยืดเยื้อยาวนานไม่ต่ำกว่า2ปีและจะใช้มาตรการที่เป็นยาแรงยาวนานเกินไปไหมจนทำให้ประชาชนประสบความยากลำบากทางเศรษฐกิจธุรกิจต้องปิดกิจการหรือเข้าสู่ภาวะล้มละลายจำนวนมากจะทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำอัตวิบัติ อัตาวิบากกรรมนั้นอาจสูงกว่าผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวและสูงวัยจากประเด็นนี้นะครับทางด้านของคุณอนุสรธรรมใจยดีกรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะสำนักนายกรัฐมนตรีมองว่าไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ดีในเฟสแรกนะครับ หากไม่มีการแพร่ระบาดในะระอกสองแต่มีต้นทุนทางเศรษฐกิจที่สูงมากจึงควรที่จะผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์เพื่อให้คนเนี่ยกลับไปทำงานมีไรายได้กิจการธุรกิจต่างๆสามารถเปิดดำเนินการได้แต่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากการยกเลิกการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉิน เนื่องจากมีช่องโหว่ในการอ้างเพื่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหาประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนหนึ่งเห็นควรใช้พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อแทนจะมีประสิทธิภาพและผลข้างเคียงน้อยกว่าประการที่2รับประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 และจากมาตรการล็อกดาว์ และการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินไม่ต่ำกว่า1.2 1.3ถึงล,ล้านล้านบาทหากไม่มีการติดเชื้อระลอก2นะครับโดยใช้สมมติฐานการคำนวณความเสียหายทางเศรษฐกิจจากตัวเลขการคาดการเศรษฐกิจของ IMF ครับหากติดเชื้อระลอก2แล้วเนี่ยความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมต้องประเมินกันใหม่ครับรวมไปถึงมาตรการเศรษฐกิจ1.9ล้านล้าน,านมาตรการ การครังกว่า1ล้านล้านบาทและมาตรการทางการเงิน9แสนล้านบาทจะไม่เพียงพอครับในการบรรเทาและชดเชยผลกระทบในระยะสั้นจากการหดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงยกเว้นมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและลดการล่วไหลได้ครับหากเม็ดเงิน1.9้าล้านล้านบาทถูกบริหารจัดการด้วยรัฐราชการบวกพลังประชารัฐที่เน้นทุนขนาดใหญ่ ประชาชนส่วนใหญ่และธุรกิจขนาดเล็กนะครับรายเล็กรายาย,ย่อยเนี่ยจะเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือมากนะครับการจัดการงบประมาณต้องเน้นการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาช่วยในการกลับเคลื่อนครับต้องปล่อยเงินเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุดต้องคิดว่าทุกคนเป็นคนดีไว้ก่อนครับไม่คดโกงซึ่งส่วนใหญ่ใครโกงก็ไปไล่เบีย้ยจากการตรวจสอบที่เป็นธรรมเนี่ยในภายหลังครับ คุณผู้ฟังครับแม้ว่ามาตรการกึ่งปิดเมืองทําให้ไทยเนะี่ยมีการติดเชื้อในระดับต่ําแต่มีต้นทุนทางเศรษฐกิจที่สูงมากนะครับหากยืดเวลาการปิดเมืองออกไปประโยชน์ที่ได้จากการรักษาชีวิตคนจากการติดเชื้อจะมีต้นทุนไม่คุ้มกับการที่คนจํานวนหนึ่งจะเสียชีวิตจากความยากลําบากทางเศรษฐกิจและความตึงเครียดทางสังคมส่วนกรณีนาะยกรัฐมนตรีทําจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีขอ ให้ช่วยกันใช้เงินส่วนตัวหรือว่าเงินของกิจการในการดูแลหุ้นกู้ของตัวเองโดยพยายามไม่ใช้นะครับเงินจากกองทุน400ล้านบาทหรือว่ากองทุน B.S.F. ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าใช้ให้น้อยที่สุดหรืออาจไปกู้เงินดอกเบี้ย,ววยต่ำจากธนาคารเนี่ยมาแก้ปัญหาการคืนหนี้ในปีนี้หรือแม้กระทั่งการโยกย้ายหนี้ออกไปก่อน ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติอย่างมากครับเป็นการลดความเสี่ยงในการแปลงหนี้เอกชนกลายเป็นหนี้สาธารณะในอนาคตคุณผูฟังครับถ้ามองนะครับว่าเพราะว่าคนที่รับผิดชอบการใช้หนี้สาธารณะเนี่ยก็คือประชาชนผู้ที่เสียภาษีนั่นเองครับเขาต้องไม่แบกรับภาระภาษีอันหนักอึ้งในอนาคตหรือความเสี่ยงที่จะถูกลดสวัสดิการในอนาคต จากปัญหาทางการคลังที่อาจเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่เกิน2-3ปีข้างหน้านี้ฟันธงครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังครับต้องเพิ่มงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขอีกกว่า2 5 0 0 0 0ถึงสามแสนล้านบาทครับเพื่อยกระดับคุณภาพโรงพยาบาลในต่างจังหวัดให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยนะครับ30แห่งทั่วประเทศ ยกระดับหรือแม้กระทั่งการสร้างโรงพยาบาลเช่นเดียวกับสถานนะสถาบันบำราษนราดูลภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรคเพิ่มอีก8แห่งในภูมิภาคต่างๆของประเทศครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อรองรับผู้ป่วยในอนาคตเพิ่มจำนวนเตียงเป็น6.4เตียงต่อประชากร1,000คนครับรวมถึงอะไรครับการจัดสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและการกักกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในทุกจังหวัด จะทําให้ประเทศไทยนะครับสามารถรเผชิญการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ในอนาคตและสามารถที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อีกด้วยจึงไม่ควรที่จะไปตัดงบของกระทรวงสาธารณสุขไปกองไว้ที่งบกลางครับไม่ควรตัดแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ควรจะเพิ่มให้อีกอย่างต่ำสองห0 0่นขอไปครับสองแสนห้าหม่นล้านบาทเป็นอย่างน้อยครับคุณผู้ฟังครับ เราต้องติดตามนะครับว่ารัฐบาลจะมีข้อเสนอแนะหรือแม้กระทั่งเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยในการที่จะคลายล็อกเพราะว่าโควิดดูท่าแล้วจะนานหรือไม่ธุรกิจจะเจ๊งอีกไหมหนี้สินจะท่วมตัวประชาชนอีกหรือไม่คนยังจะฆ่าตัวตายมากขึ้นทุกวันหรือไม่โปรดติดตามครับ